بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีอีมานมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความสันติความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องที่ติดตามการพูดคุยกันในเช้าวันนี้ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ยังเช้าอยู่นะยังไม่ถึงเที่ยงเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นทางนำของชีวิตของพวกเราเป็นสิ่งที่จะอยู่คู่กับผู้ศรัทธาเป็นสิ่งที่จะยกสถานะของพวกเราในวันกิยามะห์ณที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่ทุกอักษรที่เราได้อ่านจะถูกตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึง10ความดีวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของอัลกุรอานวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของกะลามุลลอฮ์พระดํารัสของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของสิ่งที่จะอยู่คู่กับชีวิตของผู้ศรัทธาทุกคนอัลกุรอานที่อยู่หน้าพวกเรานะครับถูกเริ่มต้นด้วยกับซูเราะห์อัลฟาติฮะและจบด้วยกับซูเราะห์อันนาสอัลกุรอานมีทั้งหมดกี่ซูเราะห์นะ114ซูเราะห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลกุรอานมีทั้งหมด114ซูเราะห์มีจำนวนอายะห์ 6,236 อายะห์อายะห์ที่ยาวที่สุดของซูเราะห์ที่ยาวที่สุดของอัลกุรอานคือซูเราะห์อันบะกอเราะห์นะครับซูเราะห์ที่สั้นที่สุดของอัลกุรอานคือซูเราะห์ลองตอบซูเราะห์ที่ยาวที่สุดคือซูเราะห์บะเกาะเราะห์ประมาณ2ยุสครึ่งนะครับซูเราะห์ที่สั้นที่สุดของอัลกุรอานคือซูเราะห์อันกาวซัรอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอัลกุรอานลงมาให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่จะเป็นทางนำแก่บรรดามนุษยชาติทั้งหลายเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างในรูปแบบของการปฏิบัติในสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงอัลกุรอานเอาไว้นะครับว่าอินนาฮาดันกุรอานแท้จริงกุรอานนี้เนี่ยนะครับที่อยู่หน้าเราเนี่ยที่หลายหลายคนทุกวันนี้เนี่ยนะครับในช่วงเวลานี้เนี่ยกุรอานถูกตั้งอยู่บนหิ้งแต่ฮัมดุลิลละห์ณสถานที่แห่งนี้อย่างน้อยๆทุกๆอาทิตย์เนี่ยก็จะมีการเรียนการสอนให้เราได้อ่านอัลกุรอานเพราะมุสลิมส่วนใหญ่เนี่ยมักที่จะอ่านกุรอานในตอนไหนเฉพาะเดือนรอมฎอนแต่ผู้ศรัทธากุรอานจะต้องอยู่คู่เรียกว่าเป็นอัสฮาบุลกุรอานคําว่าอัสฮาบเนี่ยแปลว่าอะไรพี่น้องอัสฮาบแปลว่าเหมือนกับซอฮามาจากคําว่าซอฮาบะคําว่าซอฮาบะเราแปลว่าอะไรนะบรรดาผู้ใกล้ชิดบรรดาสานุศิษย์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความหมายของคําว่าอัสฮาบุลกุรอานก็คือบุคคลผู้ที่ซึ่งใช้เวลาของเขาอยู่กับการอ่านการเรียนรู้การศึกษาอัลกุรอานไม่ได้หมายความว่าอ่านกุรอานเฉพาะเดือนรอมฎอนไม่ใช่หมายความว่าอ่านกุรอานเฉพาะในวันศุกร์ในซูเราะห์กาฟีแต่คำว่าอัสฮาบุลกุรอานที่จะได้รับผลบุญการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือบุคคลผู้ที่ซึ่งชีวิตของเขาผูกพันกับอัลกุรอานอินนะฮาซัลกุรอานยะฮดีลิลละตีฮิยะอักวัมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าอัลกุรอานนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เป็นทางนำเป็นฮิดายะห์เป็นฮิดายะห์เป็นทางนำให้กับพวกเรา
คำว่าฮีดายะเนี่ยพี่น้องมันจะมี2ลักษณะ2ความหมายฮีดายะแรกหรือทางนำแรกเรียกว่าฮีดายะอัดดิลาละตุวันอิรชาดเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนหลายคนมักจะกล่าวนะครับฮีดายะเนี่ยมาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกแต่มันเป็นอีกฮีดายะหนึ่งแต่มันมีฮีดายะประเภทหนึ่งเนี่ยที่เป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนเรียกว่าฮีดายะอัดดิลาละวันอิรชาดคือทางนำที่จะมาด้วยกับการแนะนำการสั่งสอนการตักเตือนคือเป็นหน้าที่ของพวกเราไม่ใช่หน้าที่ของผมอย่างเดียวไม่ใช่เป็นหน้าที่ของผู้รู้ครูบาอาจารย์แต่เป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนแล้วเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้พี่น้องได้เห็นนะครับว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เหล่าบรรดาซะลัฟเนี่ยเขาได้ใช้อัลกุรอานที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานมาให้กับเขาในการบอกกล่าวแก่บรรดาบุคคลทั่วๆไปแก่บรรดามนุษยชาติเขาบอกว่าฮีดายะห์นี้เนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เพียงพระองค์เดียวพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงฮีดายะห์นี้เอาไว้ในอัลกุรอานนะครับว่าว่าอินนะกะลาตะฮดีอิลาซิรอติลมุสตะกีมโอ้มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจ้าจะเป็นผู้ที่ให้ทางนำไปสู่ทางที่เที่ยงตรงคำว่าการให้ทางนำของท่านนบีคืออะไรคือการนำในสิ่งที่เป็นอัลกุรอานคือการนำในสิ่งที่เป็นซุนนะคือการนำในสิ่งที่เป็นคำสอนการตักเตือนนะครับของท่านนบีไปบอกแก่บรรดามนุษยชาติถามว่าคนที่ท่านนบีบอกคนที่ท่านนบีเตือนเนี่ยมีทั้งเชื่อและมีทั้งไม่เชื่อเช่นเดียวกันเหมือนพวกเราเวลาที่เห็นคนรอบข้างของเราทำในสิ่งที่เป็นความผิดการที่เราไปบอกไปเตือนเนี่ยนั่นคือหน้าที่ของเราเรียกเป็นฮีดายะอัดดีละลาวันอิรชาดแต่ฮีดายะประเภทที่สองเรียกว่าฮีดายะอัตเตาฟีกคือความสำเร็จเป็นสิทธิของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวยกตัวอย่างง่ายๆเวลาที่เราเห็นใครทำผิดเนี่ยนะครับที่เป็นพี่น้องของเราที่3เราสามารถที่จะพูดสามารถที่จะบอกสามารถที่จะเตือนได้สิ่งที่เราบอกสิ่งที่เราเตือนเรียกว่าฮีดายะห์ดีลาละวันอิรชาดคือการนำเสนอคือการแนะนำคือการตักเตือนแต่ความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นมาจากใครมาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเรียกความสำเร็จนี้ว่าเป็นฮีดายะห์อัตเตาฟีกมาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวเหมือนกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันที่ท่านนบีประกาศศาสนาอิสลามเรียกชาวกุเรชทั้งหมดมารวมตัวกันที่ซอฟาและท่านนบีก็บอกแก่พวกเขานะครับว่าฉันจะตักเตือนพวกท่านจากการลงโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์เพราะหน้าที่ของท่านนบีคือการบอกการตักเตือนถามว่าเหล่าบรรดากุเรชที่มารวมตัวกันเนี่ยทุกคนเชื่อท่านนบีไหมไม่เชื่อคนที่เชื่อคืออะไรคือคนที่ได้รับฮีดายะห์อัตเตาฟีกจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นอบูละฮับลุงของท่านนบีจึงเป็นคนแรกที่กล่าวปฏิเสธยามุฮัมมัดอบูละฮับกล่าวนะครับว่าโอ้มุฮัมมัดอะลีฮาซายะมาอ์ตะนะด้วยกับเรื่องนี้เหรอที่เจ้าเรียกพวกเรามารวมตัวกันณที่สถานที่แห่งนี้ตับบัตละกายามุฮัมมัดความพิบัติจงเกิดขึ้นแก่เจ้าโอ้มุฮัมมัดแสดงว่าหน้าที่ของท่านนบีคือการบอกแต่ฮีดายะห์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกิดขึ้นกับอบูละฮับมั้ยไม่เกิดแต่ตรงนั้นมันไม่ใช่เรื่องของเราแต่หน้าที่ของเราคืออะไรฮีดายะห์คือการให้ทางนำคือการบอกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกนะครับว่าหน้าที่ของผู้ศรัทธาคืออะไรมันรออามิงกุมมุงกะรอนฟันยุกอยิรฮูบิยะดีฮีใครก็ตามที่เห็นในสิ่งที่ผิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องจงเปลี่ยนแปลงมันด้วยกับอำนาจด้วยกับมือฟาอิลัมยัสตะติฟะบิลิซานิฮีถ้าไม่มีอำนาจด้วยกับลิ้นนี่แหละครับคือฮีดายะห์ลิ้นคือฮีดายะคือการบอกในสิ่งที่เป็นสัจธรรมจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเราเห็นในสิ่งที่ไม่ถูกต้องพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงอัลกุรอานนะครับว่าอินนะฮาซัลกุรอานยะฮดียะฮดีเป็นฮีดายะ
จะเป็นฮิดายะลิลลาตีฮิยอักวัมด้วยกับแนวทางที่เที่ยงตรงวายูบัชชิรุนมุมินีนและจะเป็นข่าวดีเห็นไหมครับแสดงว่าฮิดายะจากอัลกุรอานนั้นมีคนที่อ่านกุรอานแล้วเชื่อและมีคนที่อ่านกุรอานแล้วก็ไม่เชื่อแต่สำหรับผู้ศรัทธาวายูบัชชิรุนมุมินีนอัลกุรอานจะเป็นข่าวดีวายูบัชชิรุนมุมินีนะข่าวดีแก่ผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาคือลักษณะแบบไหนผู้ศรัทธาคือคนที่กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์แค่นั้นใช่ไหมไม่ใช่อัลลาดีนายะมาลูนัสซอลิฮัดพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาบอกนะครับว่าลักษณะของผู้ศรัทธาที่แท้จริงเนี่ยหลังจากที่มีอีมานแล้วจะต้องประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานที่ดียะมาลูนัสซอลิฮัดวะอันละฮุมอัจรอนกะบีรอและพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นบุคคลผู้ที่ซึ่งได้รับรางวัลการตอบแทนอันใหญ่หลวงจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คืออัลกุรอานนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้เราปฏิบัติจนกระทั่งท่านนบีบอกนะครับว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันจะมีความอิจฉาริษยาเกิดขึ้นความอิจฉาริษยาเป็นสิ่งที่ศาสนาห้ามยกเว้นความอิจฉาริษยาที่เกี่ยวข้องกับอัลกุรอานในภาษาอาหรับนะครับเราจะไม่ใช้คำว่าฮาซัดคำว่าฮาซัดเนี่ยคือการอิจฉาริษยาที่เป็นที่ต้องห้ามแต่ในภาษาอาหรับเราจะใช้คำว่าริบตะริบตะริบตะแปลว่าอะไรคือสิ่งที่คล้ายกับความอิจฉาริษยาแต่เป็นสิ่งที่จะได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีกล่าวเอาไว้ในหะดีษของท่านนะครับว่าลาฮัสดะอิลลาฟิสนาไทนีจะไม่มีการอิจฉาริษยายกเว้นแก่บุคคลสองประเภทพี่น้องดูนะว่าเราอยู่ในประเภทนี้หรือเปล่าวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องของอัลกุรอานพูดถึงเรื่องของความประเสริฐของอัลกุรอานพูดถึงเรื่องของสิ่งที่กุรอานได้ให้กับคนที่มีความศรัทธาต่ออัลกุรอานลาฮัสดะอิลลาฟิสนาไทนีจะไม่มีการอิจฉาริษยาที่เป็นที่ต้องห้ามยกเว้นในสองประการรอยูลุนอาตาฮุลลอฮุกุรอานากลุ่มชนประเภทแรกที่เราจะต้องอิจฉาเขาคือบุคคลผู้ที่ซึ่งพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขามีความผูกพันกับอัลกุรอานเป็นอัสฮาบุลกุรอานไม่ใช่อ่านกุรอานเฉพาะรอมฎอนไม่ใช่อ่านกุรอานเฉพาะวันศุกร์แต่เป็นบุคคลผู้ที่ซึ่งใช้ชีวิตอยู่กับอัลกุรอานของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นการอ่านไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เข้าใจความหมายไม่ว่าจะเป็นการนำสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานนั้นมาสู่การปฏิบัติบุคคลเหล่านี้เรียกว่าเป็นอัสฮาบุลกุรอานฟะฮูวะยะดลูฮูอานาอัลลัยลิวะอานาอันนะฮารท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอธิบายต่อไปนะครับว่าคนที่เป็นอัสฮาบุลกุรอานเนี่ยคือคนผู้ที่ซึ่งอัสยะดลูได้อ่านอานาอัลลัยทั้งในตอนกลางคืนอาจจะเป็นการตื่นขึ้นมานะครับอ่านกุรอานในยามค่ำคืนหรืออาจจะเป็นการตื่นขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดในยามกลางคืนเพราะเวลาเราตะละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยเราต้องมีอะไรนะมีการอ่านอัลกุรอานวะอานาอันนะฮารและรวมถึงเขาอ่านในช่วงของกลางวันด้วยนะครับกลุ่มชนประเภทนี้ท่านนบีบอกว่าจะต้องอิจฉาพวกเขานะและความอิจฉาประเภทนี้คืออิจฉาที่อยากที่จะเป็นเหมือนที่เขาเป็นไม่ใช่อิจฉาแล้วก็ต้องการให้ความเมตตาความโปรดปรานที่มีอยู่หน้าพี่น้องเนี่ยหายไปตรงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องห้ามอิจฉาประเภทนั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามสมมติว่าเราเห็นพี่น้องของเราคนใดคนหนึ่งเนี่ยอัลลอฮ์ประทานริสกีนะครับมีทรัพย์สินเงินทองมีลูกหลานที่ดีลูกหลานที่ซอนและอิจฉาเขาเพราะอิจฉาแล้วเป็นไงสาบแช่งเขาอยากที่จะเป็นแบบเขาแต่อยากให้สิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประสบแก่เขาเนี่ยมันหายไปความอิจฉาประเภทนี้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามและเป็นสิ่งที่ต้องออกจากตัวของพวกเราผู้ศรัทธาแต่ความอิจฉาในลักษณะแบบนี้คือเห็นคนอ่านอัลกุรอานเห็นคนอยู่กับการเรียนรู้อัลกุรอาน
อยากที่จะเรียนรู้อยากที่จะศึกษาอยากที่จะเป็นอย่างที่คนคนนั้นเขาเป็นเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมวะรอญุลอาตาฮุลลอฮุมาลาประเภทที่สองที่ท่านนบีส่งเสริมให้เราอิจฉาก็คือบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทรัพย์สินเงินทองแก่เขาฟะฮุวะยุงฟิกูอานาอัลไลลิวะอานาอันนะฮารและบุคคลประเภทนี้เขาได้ใช้จ่ายทรัพย์สินที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาไปในเรื่องราวของการบริจาคในหนทางของพระองค์ทั้งในยามกลางคืนและในยามกลางวันเราเห็นคนที่มีฐานะร่ำรวยอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องมุสลิมเรามีฐานะร่ำรวยอัลฮัมดุลิลละห์และโดยเฉพาะบรรดาบุคคลผู้ที่ร่ำรวยและก็ชอบที่จะบริจาคแต่บางคนอัลฮัมดุลิลละห์นะครับบริจาค ก็ไม่อยากที่จะเอ่ยชื่อตรงนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่บางครั้งการบริจาคพร้อมกับการเปิดเผยด้วยกับเจตนาที่บริสุทธิ์ก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยเช่นเดียวกันเพื่อที่จะต้องการให้มีคนอื่นได้ปฏิบัติตามบางครั้งในบางสภาวะเนี่ยนะครับมีความต้องการในเรื่องของเงินบริจาคแต่ถ้าไม่มีการเปิดเผยไม่มีการบอกกล่าวคนทั่วไปก็ไม่รู้การเปิดเผยในลักษณะนั้นก็เป็นสิ่งที่ศาสนาอนุญาตด้วยเช่นเดียวกันแม้ว่าการบริจาคที่มีความประเสริฐที่สุดคือการบริจาคโดยที่มือข้างซ้ายไม่ได้รู้ถึงการบริจาคของมือข้างขวาท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวเอาไว้นะครับว่ากอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงลักษณะของผู้ศรัทธาเอาไว้นะครับว่าอินนัลลซีไลซะฟียาฟิฮิชัยอุนมินัลกุรอานใครก็ตามแต่มุสลิมคนใดก็ตามแต่ที่ในตัวของเขาไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของอัลกุรอานเลยความหมายของอายะของฮะดีษบทนี้ของท่านนบีก็คือว่าเขาไม่จดจําอัลกุรอานเลยหรือเขาไม่นําสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานมาสู่การปฏิบัติเลยอ่านกุรอานอย่างเดียวอ่านกุรอานได้ผลบุญมั้ยพี่น้องได้1อักษรกี่ความดี10ความดีอ่านกุรอานได้รับผลบุญแต่พวกเราเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าเราคงไม่อ่านอย่างเดียวเราศึกษาเราเรียนรู้และนำสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานมาสู่การปฏิบัติบางคนเนี่ยนะครับอ่านกุรอานอ่านเก่งมากเลยแต่ไม่เคยปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ในอัลกุรอานไม่เคยออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามไว้ในอัลกุรอานเป็นลักษณะแบบที่ท่านนบีกล่าวใครก็ตามแต่ที่ตัวของเขาเนี่ยไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของอัลกุรอานอยู่เลยเนี่ยกัลบัยติลคอรับท่านนบีบอกว่าเหมือนกับบ้านที่มันร้างบ้านที่มันกำลังจะพังคือเป็นลักษณะเพียงแค่รูปแบบภายนอกว่าเป็นมุสลิมนะครับมีบ้านแต่เข้าไปในบ้านไม่มีคนไม่มีใครอาศัยอยู่เข้าไปในบ้านเนี่ยบ้านกำลังจะพังนั่นคือลักษณะของผู้ศรัทธาที่ชีวิตของเขาเนี่ยออกห่างจากอัลกุรอานท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าบนโลกใบนี้เนี่ยเราทุกคนจะต้องประสบกับบททดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามนุษย์ทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องประสบกับการทดสอบของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในรูปแบบที่แตกต่างกันบางครั้งเนี่ยเราอาจจะหาทางออกไม่เจอบางครั้งเราอาจจะคิดไม่ออกว่าเราจะแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้อย่างไรมาฟังคำตอบมาฟังคำตอบจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าอะลาอินนะฮาซะตะกูนูฟิตนะตุนพวกท่านทั้งหลายพึงทราบเถิดว่าในอนาคตเนี่ยประชาชาติของฉันจะประสบกับฟิตนะจะประสบกับการทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางครั้งฟิตนะที่มันเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นกับตัวบุคคลบางครั้งฟิตนะที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นในระดับหมู่บ้านบางครั้งฟิตนะที่เกิดขึ้นมันอาจจะเกิดขึ้นในระดับประเทศแต่แน่นอนมันจะต้องมีบททดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลาอินนะฮาซะตะกูนูฟิตนะตุนท่านอาลีบินอบีตอลิบได้กล่าวถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่ามัลมักรอญุมินฮายารอซูลุลลอฮ์เวลาที่เราประสบกับการทดสอบเวลาที่เราประสบกับฟิตนะห์นะอะไรคือทางออกสำหรับพวกเราโอ้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ท่านนบีบอกนะครับว่าสิ่งที่จะเป็นทางออกให้กับมุสลิมทุกคนกิตาบุลลอฮ์คือพระดำรัสของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออัลกุรอานเพราะอะไรฟีฮีนะบะอุมมากานะกอบะละกุมเพราะในอัลกุรอานมันจะมีเรื่องราวของกลุ่มชนก่อนหน้าพวกเจ้าบางครั้งฟิตนะห์หรือบททดสอบที่เกิดขึ้นมันเคยเกิดขึ้นกับกลุ่มชนก่อนหน้าพวกเจ้าที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานและเมื่อเราเรียนรู้ศึกษาอัลกุรอานเราก็จะเห็นทางออกในบททดสอบอันนั้นเพราะมันมีตัวอย่างมาแล้วในอดีตวะคอบะรุมมาบะอ์ดะกุมและในอัลกุรอานพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตบางประเด็นบางปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยมันอาจจะไม่เคยมีตัวอย่างในหน้าประวัติศาสตร์แต่มันอาจจะเป็นสิ่งนะครับที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้แล้วในอัลกุรอานเพียงแต่เราเรียนรู้เราศึกษาอัลกุรอานเราก็จะพบในสิ่งที่เป็นทางออกวะฮะกะมะบัยนะกุมและอัลกุรอานนั้นจะเป็นข้อตัดสินในข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเจ้าวะฮวนฟอสเป็นสิ่งที่จำแนกระหว่างสัจธรรมกับสิ่งที่เป็นการหลงผิดเป็นสิ่งที่จำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จนะครับดูตัวอย่างของตะซีรนะครับหรือสิ่งที่เราบรรดาซอบะได้รับจากอัลกุรอานมีซอบะท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าอัตตุเฟลอัตเดาซีอัตตุเฟลเนี่ยนะครับเป็นชาวเมืองเดาส์เป็นเผ่าเดาส์คนสำคัญในเผ่านี้พี่น้องรู้ไหมคือใครคนสำคัญในเผ่านี้ก็คือท่านอบูฮุไรเราะท่านตุเฟลเนี่ยเป็นหัวหน้าเผ่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่รับอิสลามเดินทางมาค้าขายที่เมืองมักกะปรากฏว่าพอเดินทางมาถึงเมืองมักกะเนี่ยขนาดนั้นเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยกำลังเผยแพร่ศาสนาที่เมืองมักกะชาวเมืองมักกะก็มีทั้งต่อต้านแล้วก็มีทั้งตอบรับส่วนน้อยที่ตอบรับส่วนใหญ่ต่อต้านพอตูเฟนมาจากเมืองเดาส์นะครับมาถึงเมืองมักกะชาวเมืองมักกะก็บอกแก่ท่านตูเฟนนะครับว่าพอรู้ว่าตูเฟนเนี่ยเป็นหัวหน้าเผ่าเดาส์ใช่ไหมก็บอกว่าตูเฟนฉันจะบอกอะไรแก่ท่านในเมืองมักกะเนี่ยมันจะมีคนบ้าอยู่คนหนึ่งบอกงี้เลยนะจะมีคนบ้าอยู่คนหนึ่งที่คอยบอกคอยสอนให้คนเนี่ยเคารพต่ออัลลอฮฺสุบฮานาวตาลาและละทิ้งการกราบไหว้ต่อรูปปั้นบางทีคนคนนี้เนี่ยเขาเป็นนักไสยศาสตร์นะบางทีคนคนนี้เขาเป็นนักไสยศาสตร์สร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในกลุ่มชนของชาวมักกะเพราะฉะนั้นตูเฟนอย่าไปเข้าใกล้บอกตูเฟนเลยนะอย่าไปเข้าใกล้คนคนนี้อย่าไปฟังในสิ่งที่คนคนนี้กล่าวเพราะท่านจะถูกไสยศาสตร์จากคนคนนี้นะครับทำให้ท่านเนี่ยอาจจะหลงเคลิ้มกับคำกล่าวของเขาไปได้ปรากฏว่าท่านตูเฟนเนี่ยก็ไปตะวาฟแสดงว่าการตะวาฟเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของพวกเรานะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคสมัยอดีตเป็นร่องรอยนะครับการปฏิบัติของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามระหว่างที่ท่านตูเฟนตะวาฟเนี่ยก็เห็นคนคนหนึ่งที่ชาวเมืองมักกะเตือนชื่อว่ามุฮัมมัดกำลังเรียกร้องกำลังสอนศาสนาตูเฟนทำไงรู้ไหมพี่น้องตูเฟนเนี่ยเอาสำลีเนี่ยอุดที่หูเพื่อที่ว่าจะไม่ได้ยินเสียงคำเรียกร้องของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏว่าระหว่างที่หลังจากที่ท่านตูเฟนตอวาฟเสร็จเนี่ยท่านตูเฟนก็มานั่งนึกท่านตูเฟนก็บอกนะครับว่าฉันเนี่ยก็เป็นคนที่มีสติปัญญาคนหนึ่งทำไมล่ะฉันจะไม่ฟังในสิ่งที่คนคนนั้นเขากล่าวถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องสติปัญญาของฉันก็จะบอกเองว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดเขาเป็นคนบ้าเขาเป็นนักไสยศาสตร์เหมือนที่ฉันได้ถูกบอกกล่าวได้ถูกเตือนนะตูเฟนก็บอกพอคิดได้แบบนั้นเนี่ยตูเฟนก็เอาสำลีที่อุดที่หูเนี่ยออกแล้วก็เดินไปฟังในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังสอนอยู่ในมัสยิด
นะครับในมัสยิดฮารอมหลังจากนั้นเนี่ยนะครับท่านตุเฟียนก็ได้ยินนะครับอายะห์กุรอานที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวท่านตุเฟียนก็เดินเข้าไปหาท่านนบีแล้วก็กล่าวนะครับว่าฉันไม่เคยได้ยินคำพูดที่มันไพเราะและมีความหมายที่ลึกซึ้งเหมือนกับสิ่งที่ท่านกล่าวอยากที่จะให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกให้มากกว่าสิ่งที่เขาได้ยินท่านนบีก็กล่าวแก่ท่านตูเฟนนะครับว่าโอ้ตูเฟนเอ๋ยจงฟังในสิ่งที่ฉันจะกล่าวซุมมะกอรออาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานะครับก็ขอความคุ้มครองจากชัยฏอนและกล่าวพระนามของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็กล่าวนะครับกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดในซูเราะห์อันอิคลาสและก็กล่าวกุลอาอูซุบิร็อบบิลฟะลักในซูเราะห์อันฟะลักและก็อ่านกุลอาอูซุบิร็อบบินนาสในซูเราะห์อันนาสและก็นําเสนออิสลามให้กับท่านตุเฟนท่านตุเฟนก็รับนะครับอิสลามจากคําพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในกุรอานนะครับว่าหากแม้นว่าเราอันซันนาฮาดันกุรอานอะลาจะบลินละรออัยตะฮูคอชิอัมมุตซัดดิอัมมินคอชิยะติลลาหากแม้ว่าอันกุรอานได้ถูกประทานลงมายังภูเขาที่มันมีความแข็งแรงมีความสูงตระหง่านละรออัยตะฮุมเจ้าก็จะเห็นนะมุฮัมมัดว่าภูเขาที่มันสูงตระหง่านมีความแข็งแรงมันพังด้วยกับความเกรงกลัวที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นอันกุรอานที่ถูกอ่านจากปากของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเข้าไปสู่หัวใจของท่านตูเฟนอัดดาวซีและหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านตูเฟนหลังจากนั้นคือท่านกล่าวแก่ท่านนบีนะครับว่ายามุฮัมมัดยารอซูลุลลอฮ์โอท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันจะนำเรื่องราวนี้ไปบอกแก่กลุ่มชนของฉันนี่คือฮิดายะห์นี่คือทางนำนี่คือความรับผิดชอบของมุสลิมทุกคนนะครับเมื่อได้เรียนรู้ในเรื่องของอัลกุรอานจะต้องนำสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานนั้นไปบอกต่อไปบอกต่อนะครับไปเป็นทางนำเป็นฮีดายะแก่คนทั่วๆไปท่านตูเฟนก็เดินทางกลับไปยังเผ่าของท่านพอปีถัดมาท่านตูเฟนกลับมาแล้วก็บอกแก่ท่านนบีนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลุ่มชนของฉันเนี่ยฉันนำเรื่องของกุรอานที่ท่านสอนเนี่ยไปบอกแต่เขาไม่เชื่อเขาไม่ฟังช่วยขอดุอาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทำลายพวกเขาหน่อยตูเฟนบอกว่าชาวเผ่าเดาเนี่ยไม่ฟังในอัลกุรอานที่ฉันนำมาให้นบีขอดุอาให้ทำลายเผ่าเดานะครับท่านนบียกมือทั้งสองอัลลอฮุมมะโอ้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุมมะฮดีเดาซันแต่ท่านนบีไม่ได้ขอให้ทำลายนะท่านนบีขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับโอ้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้ทางนำแก่เผ่าเดาส์และให้พวกเขาเนี่ยเป็นมุสลิมท่านตูเฟนกลับไปปรากฏว่ารอบนี้เผ่าเดาส์ทั้งหมดนับเข้ามาสู่ศาสนาอิสลามและเดินทางมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เมืองมะดีนะห์หลังจากการที่ท่านนบีอพยพและหนึ่งในนั้นก็คือท่านอบูฮุรอยเราะห์ซึ่งเป็นซอฮาบะห์ที่ซึ่งได้ถ่ายทอดหะดีษของท่านนบีมากที่สุดมาจากอะไรมาจากจุดเริ่มต้นของอัลกุรอานที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านตูเฟนได้ฟังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาดูอีกเรื่องราวหนึ่งพี่น้องที่รักทั้งหลายเพื่อที่จะเปรียบเทียบกับตัวของพวกเรานะครับว่าวันนี้เนี่ยเวลาที่เราอ่านอัลกุรอานเรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างต่ออัลกุรอานวันนี้เราเรียนรู้ในอัลกุรอานเรานำสิ่งต่างๆเหล่านี้มาสู่การปฏิบัติบ้างหรือเปล่าท่านอบูตอนฮะรอดิยัลลอฮุอันฮุท่านอบูตอนฮะอัลอันซอรีเนี่ยนะครับเป็นชาวเมืองอันซอรท่านเป็นซอฮาบะห์ที่มีฐานะที่ร่ำรวยท่านมีสวนอินทผาลัมที่อยู่ใกล้ๆกับมัสยิดของท่านนบีและในสวนอินทผาลัมเนี่ยนะครับมีอยู่สวนหนึ่งชื่อว่าไบรอฮาเป็นสวนอินทผาลัมที่มีบ่อน้ำที่สะอาดและรสชาติที่อร่อย
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับชอบที่จะเข้าไปดื่มไปนั่งนะครับในสวนของท่านอบูตอลฮะและดื่มน้ำในบ่อน้ำนั้นมีอยู่วันหนึ่งระหว่างที่ท่านอบูตอลฮะเนี่ยนะครับกำลังนั่งอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอายะห์กุรอานลงมาอายะห์หนึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอายะห์กุรอานลงมานะครับลันตะนาลุนบิรรอฮัตตาตุงฟิกูมิมมาตุฮิบบูนพวกท่านทั้งหลายจะไม่บรรลุถึงความดีจนกว่าพวกท่านทั้งหลายจะบริจาคในสิ่งที่พวกท่านรักท่านอบูตอลฮานั่งฟังอยู่ด้วยท่านอบูตอลฮาก็ลุกขึ้นเลยยารอซูลอัลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวอายะห์กุรอานอายะห์นี้ว่าบุคคลหนึ่งจะไม่บรรลุถึงความดีจนกว่าเขาจะบริจาคในสิ่งที่เขารักฟะกอลาวะอินนะอะฮับบะอัมวาลีอิลัยยาสิ่งที่เป็นที่รักยิ่งสำหรับฉันเนี่ยในสิ่งที่เป็นทรัพย์สินของฉันก็คือสวนที่ชื่อว่าไบรุฮะอินนะฮาซอดากอตุลลิลละขอให้ไบรุฮะเป็นการบริจาคเพื่อหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงแค่อายะห์กุรอานอายะห์เดียวพี่น้องที่รักทั้งหลายเหล่าบรรดาซอบะห์เขารู้ถึงความหมายเหล่านั้นและนำสิ่งเหล่านั้นมาสู่การปฏิบัติด้วยกับการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าคนใดคนหนึ่งในหมู่ของพวกท่านจะไม่บรรลุถึงความดีจนกว่าเขาบริจาคในสิ่งที่เขารักท่านอบูตอลฮะบริจาคสวนที่มีอินทผาลัมและก็บ่อน้ำที่สะอาดไปในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีกล่าวนะครับว่าบะคินดาลิกะมาลุนรอบิฮุนบะคินเนี่ยเป็นคำพูดที่บอกว่าช่างเป็นเรื่องที่น่าดีใจเสียเหลือเกินช่างเป็นข่าวดีเสียเหลือเกินทรัพย์สินที่ท่านบริจาคมันจะเป็นสิ่งที่เพิ่มพูนหน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเองเราจึงเห็นนะครับว่าเหล่าบรรดาซะละฟุศอลิหบรรดาบรรพชนของเราในยุคสมัยอดีตเนี่ยเขาจะให้การความสำคัญกับการเรียนรู้การศึกษาอัลกุรอานกับลูกๆของเขาจึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่แปลกนะครับที่เราเห็นเหล่าบรรดาซอบ้านเนี่ยเขาอ่านกุรอานเขาจำอัลกุรอานตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับอย่างเช่นท่านอิหม่ามอัชชาฟีของเราเนี่ยอายุไม่ถึง10ขวบจำกุรอานทั้งเล่มแต่ทุกวันนี้ก่อนอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเรื่องราวการให้ความสนใจกับการอ่านกุรอานยังถูกถ่ายทอดมาถึงยุคสมัยปัจจุบันในบางประเทศนะครับอย่างเช่นปาเลสไตน์เนี่ยมีเด็กบางคนอายุ8ขวบจำอ่านกุรอานทั้งเล่มในประเทศไทยบางคนท่องกุรอานเพียงแค่2ปีจำกุรอานทั้งเล่มนั่นคือการให้ความสำคัญกับอัลกุรอานเป็นการปฏิบัติตามรูปแบบของเหล่าบรรดาซะละฟุศอลิหและอัลกุรอานพี่น้องที่รักทั้งหลายความประเสริฐของอัลกุรอานนะครับท่านญิบรีนอะลัยฮิสลามเนี่ยทำหน้าที่ในการนำสารจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาให้แก่บรรดาอัมบิยะแต่หลังจากที่ท่านญิบรีนได้ทำหน้าที่นำอัลกุรอานจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาให้กับเรามาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านญิบรีนก็กลายเป็นซอบะห์ที่มีความประเสริฐที่สุดเหล่าบรรดานบีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีจำนวนมากมายแต่หลังจากที่อัลกุรอานได้ถูกประทานมายังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดของเราก็เป็นไซยิดุลอัมบิยาเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำของบรรดานบีทั้งหมดด้วยกับอัลกุรอานและแต่ละนบีก็จะมีอุมมะห์ประชาชาติของพวกเขาและอุมมะห์ประชาชาติที่ดีเลิศที่สุดก็คืออุมมะห์ประชาชาติที่ถูกประทานอัลกุรอานลงมาก็คือพวกเราหลังจากที่กุรอานได้ถูกประทานลงมายังพวกเรานะครับพวกเราก็กลายเป็นอุมมะห์ประชาชาติที่ดีเลิศที่สุดเดือนของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีทั้งหมด12เดือนแต่เดือนที่มีความประเสริฐที่สุดคือเดือนอะไรพี่น้องคือเดือนรอมฎอนเพราะอะไรเพราะเป็นเดือนที่ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานลงมาค่ำคืนที่มีความประเสริฐที่สุดคือเลลุตุนกอดัรเพราะอะไรเพราะคือเลลุตุนกอดัรคือคืนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานลงมาและพวกเราล่ะเราจะกลายเป็นบุคคลผู้ที่มีความประเสริฐที่สุดเมื่อพวกเราหัวใจเต็มเปี่ยมด้วยกับอัลกุรอานจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยนะครับ
ุรอานอยู่หน้าพวกเรากุรอานนำความประเสริฐมาแก่อุมมะห์ประชาชาตินำความประเสริฐให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำความประเสริฐให้เกิดขึ้นกับวันเวลาเราต้องการที่จะให้กุรอานนั้นเป็นความประเสริฐที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราด้วยกับการอ่านด้วยกับการเรียนรู้ด้วยกับการนำอัลกุรอานมาสู่การปฏิบัติพี่น้องรู้ไหมครับว่าเหล่าบรรดาคนที่เป็นศัตรูของอันอิสลามเนี่ยสิ่งที่เป็นเป้าหมายหลักของพวกเขาคืออะไรคือการทำลายอัลกุรอานแต่เขาไม่สามารถที่จะทำลายอัลกุรอานได้แม้ว่าเขาจะเผาแม้ว่าเขาจะทำลายกุรอานแต่กุรอานนั้นได้ถูกบันทึกอยู่ในหัวใจของผู้ศรัทธาและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นดังนั้นเองนะครับสิ่งที่เป็นเป้าหมายของโลกตะวันตกเขาบอกนะครับว่ามาดามาฮาดันกุรอานถ้าเมื่อใดก็ตามอัลกุรอานเนี่ยนะครับเมายูดันฟีไอดินมุสลิมีนเมื่อใดก็ตามตราบใดก็ตามที่กุรอานยังอยู่ในมือของมุสลิมเนี่ยฟาลันตัสตาติอูอูรูบาชาวโลกตะวันตกไม่สามารถที่จะลายัสตาติอูอัสไซตอรอตอัลชัรโลกตะวันตกไม่สามารถที่จะครอบงำประเทศที่เป็นมุสลิมได้เมื่อตราบใดก็ตามที่กุรอานยังอยู่ในพวกเรายังอยู่ในหัวใจของพวกเรายังอยู่ในการปฏิบัติของพวกเราการครอบงำของโลกตะวันตกไม่สามารถที่จะครอบงำเราได้และมีหนำซ้ำเขายังกล่าวนะครับว่าวะลาอันตะกูนาฮียนับซูฮาฟีอามานและโลกตะวันตกก็จะไม่มีความปลอดภัยกลัวนะครับกลัวว่าวันหนึ่งเนี่ยมุสลิมจะกลับไปเหมือนกับในยุคสมัยอดีตที่นำกุรอานมาสู่การปฏิบัติในชีวิตของพวกเขาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงรูปแบบของอัลกุรอานที่อยู่ในหัวใจของพวกเราอายะกุรอานอายะหนึ่งเนี่ยนะครับน่าสนใจมากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าวะกอลารอซูลและบรรดารอซูลได้กล่าวยารับโอ้พระผู้อวยพรของฉันอินนะกอมิตตะคอซูฮาซัลกุรอานมะฮยูรอกลุ่มชนของฉันเนี่ยกำลังละทิ้งอัลกุรอานเหมือนกับว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังกล่าวอายะนี้กับพวกเรารอซูลท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ร้องทุกข์กับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าอินนะกอมีอิตตะคอซูฮาซัลกุรอานมะฮยูรอแท้จริงกลุ่มชนของฉันกำลังละทิ้งอัลกุรอานท่านอิมามอิบนุกอยยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวนะครับว่าการละทิ้งอัลกุรอานนั้นมันจะมีอยู่หลากหลายลักษณะหลากหลายประเภทประเภทแรกนะครับที่เป็นเรื่องของการละทิ้งอัลกุรอานฮิจรุสซีมาอูฮูวะอีมานุบิฮีก็คือการละทิ้งในการฟังในการอ่านในการศรัทธาต่ออัลกุรอานมุสลิมหลายคนเนี่ยนะครับพออ่านกุรอานพอเรียนรู้เข้าใจความหมายของอัลกุรอานปฏิเสธบอกว่าอะไรบอกว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่มันเป็นนิยายปรัมปราเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงเป็นเรื่องที่มันขัดกับสติปัญญาหลายคนคิดแบบนั้นนั่นเป็นความคิดที่อันตรายมากเพราะคนที่ปฏิเสธอัลกุรอานปฏิเสธในสิ่งที่เป็นคำพูดของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาตกออกจากศาสนาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เลยเพราะนั้นรูปแบบแรกของการละทิ้งคือทิ้งการอ่านทิ้งการฟังทิ้งการเชื่อการศรัทธาต่ออัลกุรอานประเภทที่สองนะครับท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมได้กล่าวนะครับว่าฮิจรุลอัลอามะลุบิฮีวัลวุกูฟูอินดะฮะลาลิฮิวะฮะรอมิฮิวะอินกอรออฮูวะอามะนะบิฮิประเภทที่2อ่านอัลกุรอานเชื่อศรัทธาต่ออัลกุรอานแต่ไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นข้อสั่งใช้ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละทิ้งนะครับในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามละทิ้งในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้อนุมัติและออกและกระทำในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามหลายคนนะอย่างเช่นอัลกุรอานพูดถึงเรื่องอะไร
พูดถึงเรื่องของดอกเบี้ยมุสลิมหลายคนก็อ่านไม่อ่านเชื่อไม่เชื่อแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดอกเบี้ยกุรอานพูดถึงเรื่องของสุราว่าเป็นสิ่งที่เป็นริจซุนมินอามลิชัยฏอนเป็นสิ่งที่มาจากมาลัยชัยฏอนเราก็ยังเห็นมุสลิมนะครับอ่านกุรอานไม่อ่านเชื่อไม่เชื่อแต่ว่ากุรอานมาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของสิ่งเสพติดเรื่องราวของเหล้าเรื่องราวของสุราแล้วเห็นในอายะห์กุรอานเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงเรื่องของฮิญาบแต่ก็ยังมีมุสลิมอีกหลายคนที่อ่านอัลกุรอานที่เชื่อในอัลกุรอานแต่ไม่สวมฮิญาบในกุรอานพูดถึงเรื่องของการละหมาดแต่เราก็เห็นมุสลิมหลายๆคนที่ไม่สนใจในเรื่องของการละหมาดโดยเฉพาะการละหมาด5เวลาเพราะฉะนั้นนี่คือรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งของการละทิ้งอัลกุรอานรูปแบบที่3นะครับท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมได้กล่าวนะครับว่าก็คือการละทิ้งจากการตัดสินด้วยกับอัลกุรอานในหลักการของศาสนายกตัวอย่างง่ายๆพี่น้องที่รักทั้งหลายเรื่องของการแบ่งมรดกในกุรอานบอกว่าอย่างชัดเจนนะครับว่าการแบ่งมรดกเนี่ยใครจะได้เท่าไหร่ผู้ชายได้2ส่วนผู้หญิงได้1ส่วนนะครับถ้าสามีเสียชีวิตมีลูกชายมีลูกสาวคนที่เป็นแม่คนที่เป็นมารดาได้เท่าไหร่หลายคนอ่านกุรอานแล้วก็รู้แต่ไม่ปฏิบัติปฏิเสธนะครับในหลักการต่างๆของศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของการแบ่งมรดกมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมากมายในสังคมจนกระทั่งวัยยาตุบิลละบางคนกล่าวนะครับว่าสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบ่งเอาไว้ในกุรอานเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมวะนะอูซุบิลละเราขอความคุ้มครองจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในคำพูดลักษณะนี้เพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงสร้างมนุษย์และพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงรู้ดีในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เกิดขึ้นนะครับแก่มนุษยชาติทั้งหลายเพราะนั้นการตัดสินด้วยกับอัลกุรอานการนำบทบัญญัติของอัลกุรอานมาสู่การตัดสินมาสู่การขจัดในสิ่งที่เป็นข้อขัดแย้งจึงเป็นสิ่งที่จะต้องอยู่คู่กับผู้ที่มีความอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าวะอินตานาวะอติอุลลอฮ์วะอติอุรอซูลวะอูลิลอัมริมินกุมพวกท่านจงเชื่อฟังต่ออัลเลาะห์จงเชื่อฟังต่อรอซูลและจงเชื่อฟังต่อผู้ที่เป็นผู้นำฟะอินตานาซะตุมฟีชัยอินฟะรุดดูฮุอิลัลลอฮิวัรรอซูลแต่เมื่อใดก็ตามที่เกิดข้อขัดแย้งจนไม่สามารถที่จะตัดสินได้ก็จงนำหลักการที่อยู่ในอัลกุรอานและหลักการที่อยู่ในซุนนะห์แบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสู่การตัดสินดาลิกะอะห์ซะนูวะอะห์ซะนุตะวีลานั่นคือทางกลับที่ดีที่สุดประการต่อมาพี่น้องที่รักทั้งหลายในเรื่องของการออกห่างจากอัลกุรอานฮิจรุตตะดับบุรุวะตะฟะฮุมุวะมะอริฟะตุมาอะรอดัลมุตะกัลลิมุบิฮิมินฮูก็คือการละทิ้งจากการเรียนรู้การศึกษาในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกคือการตะดับบุรเพราะกุรอานไม่ได้ถูกประทานมาเพื่อให้เราอ่านอย่างเดียวไม่ถูกประทานมาเพื่อให้อ่านเปิดงานนะครับหรือในพิธีการนิกะห์แล้วมีการอ่านกุรอานไม่ได้ถูกประทานกุรอานลงมาเพื่อที่จะมีการประกวดแข่งขันแต่อันกุรอานถูกประทานลงมาเพื่อที่จะให้ตะดับบุรและนำสิ่งที่อยู่ในกุรอานนั้นมาสู่การปฏิบัติเพราะนั้นเวลาที่เราเรียนรู้เราศึกษาในอันกุรอานพี่น้องที่รักทั้งหลายดูนะครับว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้อย่างไรในอายะกุรอานเหล่านี้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการอะไรกับพวกเราในอายะกุรอานเหล่านี้และพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนอย่างไรต่อผู้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์และจะลงโทษอย่างไรต่อผู้ที่ทรยศฝ่าฝืนต่อคำสั่งของพระองค์เพราะนั้นเป้าหมายของอัลกุรอานคือการตะดับบุรเหมือนเวลาที่เราละหมาดเนี่ยคนที่ละหมาดและเขาจะได้รับผลบุญอย่างเต็มเปี่ยมจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือคนที่ละหมาดโดยที่มีสมาธิและรู้ถึงความหมายของกุรอานที่เรากำลังอ่านแล้วตักบีรอัลลอฮุอักบัรอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนมวลการสรรเสริญทั้งหมดเป็นสิทธิของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้
สิ่งหนึ่งสิ่งใดมายิ่งใหญ่เหนือกว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัรเราะห์มานิรเราะฮีมพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงเมตตาเป็นผู้ที่ทรงกรุณายิ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเวลาที่เราอ่านกุรอานอย่างน้อยพี่น้องที่รักทั้งหลายฟาติฮะเวลาที่เราอ่านให้เข้าใจความหมายให้เข้าใจความหมายในซูเราะห์ฟาติฮะที่เรากำลังอ่านและประการต่อมาประการที่5ท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมได้กล่าวนะครับว่าก็คือฮิจเราะห์อันอิสติสฟาอูวัตตะดาวีบิฮิฟียะมีนอัมรอดอัลกอลบวะอะดาวาอูฮาคือการให้กุรอานนั้นหลายคนนะครับไม่รู้นะครับว่าอันกุรอานคือยารักษาโรคอันกุรอานคือยารักษาโรคเป็นยาที่จะรักษาโรคที่อยู่ในหัวใจของมนุษย์และเป็นยาที่จะรักษาโรคที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็เคยทำให้เราเห็นเป็นแบบอย่างในเรื่องของการตะดาวีของการรักษาด้วยกับอัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นซูเราะห์ฟาติฮะห์นะครับไม่ว่าจะเป็น3กุนก่อนที่จะนอนเนี่ยท่านนบีสอนเรานะถ้าต้องการที่จะได้รับความคุ้มครองจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อ่าน3กุนให้อ่านอะไรนะอายะกุรซีเวลาที่เราเจ็บป่วยให้อ่านฟาติฮะห์แล้วก็เป่านะครับเป่าแล้วก็อ่านไม่ใช่อ่านแล้วเป่านะซุนนะห์ท่านนบีคือเป่าแล้วก็อ่านเป่าไปที่ตำแหน่งสมมุติว่าเราเจ็บมือเนี่ยเป่าไปก่อนแล้วก็อ่านแล้วก็ขอดุอาด้วยกับอัลกุรอานนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยเวลาที่เจ็บป่วยไปหาหมอไปเอาหยูกยามารักษาแล้วก็มีความเชื่อว่ายาเหล่านั้นนะครับหรือหมอคนนั้นเนี่ยเก่งสามารถทำให้โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับตัวของเขาเนี่ยหายไม่ใช่นะครับยาแล้วก็หมอเป็นเพียงแค่อัสบาบที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเพียงแค่สาเหตุที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางเอาไว้แต่สิ่งหรือบุคคลผู้ที่จะทําให้เราหายจากการเจ็บป่วยที่แท้จริงคือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหนึ่งในรูปแบบที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนพวกเราคือการรักษาด้วยกับอัลกุรอานและอัลกุรอานจะเป็นยาที่จะรักษาโรคในหัวใจโรคของความอิจฉาริษยานะครับโรคของการลุ่มหลงในโลกดุนยาโรคนะครับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราหลายๆอย่างเนี่ยรักษาด้วยกับอัลกุรอานรักษาด้วยกับการอ่านอัลกุรอานวันนี้ผมมีซูเราะห์สั้นๆนะครับซูเราะห์นี้ถ้าพวกเรานำไปสู่การปฏิบัติมันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าซูเราะห์นี้เป็นซูเราะห์ที่ซึ่งท่านอิหม่ามอัชชาฟีรอฮิมาฮุลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าหากแม้นว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ประทานกุรอานมาให้กับพวกเราเว้นแต่ซูเราะห์นี้เพียงซูเราะห์เดียวมันก็จะเป็นสิ่งที่เพียงพอแล้วสำหรับการดำเนินชีวิตในโลกดุนยานี้อัลลอฮุอักบัรซูเราะห์นี้เป็นซูเราะห์สั้นๆเป็นซูเราะห์ที่ผมเชื่อนะครับพวกเราทุกคนเนี่ยท่องจำกันได้หมดซูเราะห์นี้ก็คือซูเราะห์อันอัสรวันอัสรขอสาบานด้วยกับเวลาขอสาบานบางคนแปลว่าขอสาบานด้วยกับเวลาสายแต่คำว่าวันอัสก็คือการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาบานด้วยกับเวลาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นกับชีวิตของมนุษย์อินนันอินซานะลาฟีคุสรมนุษย์ทุกคนจะอยู่ในสภาพของผู้ที่ขาดทุนมนุษย์ทุกคนจะอยู่ในสภาพของผู้ที่ขาดทุนอิลลัลละดีนะอามานูวะอามิลุสซอลิฮาตเว้นแต่คนที่จะไม่เป็นผู้ที่ขาดทุนไม่เป็นผู้ที่ขาดทุนทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์คือบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งอามานูคือมีอีมานที่ถูกต้องและก็สมบูรณ์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือบุคคลผู้ที่ซึ่งเขามอบหมายทุกสิ่งทุกอย่างกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่เป็นความสำเร็จคือบุคคลผู้ที่ซึ่งทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเป็นสิ่งที่เกิดจากการกำหนดของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดเอาไว้แล้วเชื่อและก็ศรัทธาแบบนั้นโดยที่ไม่มีข้อเคลือบแคลงไม่มีข้อสงสัยพอเชื่อแล้ววะอามิลุสซอลิฮาตและประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานที่ดี
การงานที่ดีพี่น้องที่รักทั้งหลายตั้งอยู่บน2เงื่อนไขที่พวกเรารู้1มีความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการที่2การงานนั้นจะต้องเป็นการงานที่สอดคล้องกับแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือการงานที่ดีการงานที่ซอเลาะห์จากนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าไงเมื่อเราศรัทธาต่อพระองค์เมื่อเราประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานที่ดีวะตะวาซาบิลฮักจงตักเตือนกันในสิ่งที่เป็นสัจธรรมเพราะเวลาที่เราเป็นคนดีแล้วเนี่ยศาสนาให้เรามองคนรอบข้างด้วยและคำว่าตะวาเซาพี่น้องที่รักทั้งหลายในภาษาอาหรับเนี่ยแปลว่าการบอกการเตือนซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเหมือนกับการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังบอกแก่พวกเรานะครับว่าคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยหัวใจของเขาจะต้องเปิดกว้างเปิดกว้างในการที่จะเตือนคนอื่นและเปิดกว้างในการที่จะรับคำเตือนของคนอื่นไม่เป็นคนที่ดื้อดึงไม่เป็นคนที่เห็นแก่ตัวไม่ได้หมายความว่าฉันทำดีแล้วฉันทำเฉพาะตัวของฉันไม่ต้องไปสนใจคนในครอบครัวฉันคนที่อยู่รอบข้างฉันคนที่เป็นเพื่อนบ้านไม่ใช่มุสลิมจะต้องเป็นคนที่ใจกว้างเมื่อทำในสิ่งที่ดีเมื่อรู้ในสิ่งที่ดีจะต้องนำสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปบอกต่อกับพี่น้องมุสลิมของเขาและจะต้องเป็นคนที่ใจกว้างในการที่จะต้องยอมรับในคำนาเสียคำตักเตือนของพี่น้องของเขาเพราะมนุษย์เนี่ยนะครับไม่มีใครนะครับที่มนุษย์ไม่มีใครที่จะมีความสมบูรณ์แบบและไม่มีข้อผิดพลาดทุกคนมีข้อผิดพลาดเพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนมีข้อผิดพลาดทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเตือนและทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับคำตักเตือนว่าแต่ว่าเซาบิลฮักและสิ่งที่ต้องตักเตือนคืออะไรคือสัจธรรมจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เราจะบอกสิ่งที่เราจะตักเตือนสิ่งที่เราจะแนะนำบุคคลอื่นก็คือสิ่งที่จะต้องเป็นสัจธรรมจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการสุดท้ายที่อายะห์กุรอานซูเราะห์นี้ได้กล่าวว่าแต่ว่าเซาบิสซอบรเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องเมื่อท่านเป็นคนดีแล้วเมื่อท่านประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานที่ดีแล้วเมื่อท่านพร้อมที่จะตักเตือนคนอื่นและท่านพร้อมที่จะถูกตักเตือนสิ่งที่ท่านจะต้องประสบคือการทดสอบดังนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวไว้ในตอนท้ายของซูเราะห์นะครับว่าวะตะวาซาบิสซอบรเมื่อตักเตือนในสิ่งที่เป็นสัจธรรมสิ่งที่จะต้องเกิดมาหลังจากนั้นและพวกท่านทั้งหลายจะต้องตักเตือนกันให้มากก็คือในเรื่องของความอดทนตักเตือนในเรื่องของความอดทนบางครั้งเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเวลาที่มีใครมาบอกมาเตือนเราเนี่ยบางครั้งสิ่งที่เขาเตือนเป็นสิ่งที่ถูกเป็นสิ่งที่เราทำผิดแต่เวลามีคนมาเตือนเรารู้สึกเป็นไงบางคนเป็นไงพอใจไหมไม่พอใจเพราะอะไรเพราะมันเป็นนับสู่ของมนุษย์ไงเพราะนั้นความอดทนจะต้องเกิดขึ้นเมื่อเขามาเตือนเราแสดงว่าเขาหวังดีกับเราเมื่อเขาหวังดีกับเราหน้าที่ของเราคืออดทนในการตักเตือนของเขาและนำสิ่งที่เขาตักเตือนมาสู่การปรับปรุงนะครับในสิ่งที่ดีขึ้นกับชีวิตของพวกเราวะตะวาซาบิซบและความอดทนพี่น้องที่รักทั้งหลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่สูงสุดของผู้ศรัทธาเพราะชีวิตของมนุษย์มันจะมี2สิ่ง2ประการ1คือความเมตตา2คือการทดสอบความเมตตาสิ่งที่เราจะต้องแสดงออกคืออะไรคือการชูโกรธการขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการทดสอบสิ่งที่เราจะต้องแสดงออกคืออะไรคือความอดทนและด้วยกับความอดทนพี่น้องที่รักทั้งหลายมันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้รับสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเรื่องราวของอัลกุรอานอายะห์กุรอานที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไม่ใช่เพียงอายะห์เดียวซูเราะห์ของอัลกุรอานที่จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขไม่ใช่มีเพียงแค่ซูเราะห์เดียวแต่ทั้ง114ซูเราะห์ในอัลกุรอานทั้ง 6,300 กว่าอายะห์ในอัลกุรอานนั่นคือสิ่งที่เราอ่านและเรียนรู้และนำมาสู่การปฏิบัติและมันจะเป็นสิ่งที่สร้างความสำเร็จให้กับชีวิตของเราทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์แต่บุคคลใดก็ตามนะครับที่ละทิ้งที่ปฏิเสธอัลกุรอานชีวิตของเขาเนี่ยก็จะพบกับความล้มเหลว
ทั้งในโลกดุนยาและโลกอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกนะครับและก็อยากที่จะเตือนตัวของผมเองแล้วก็เตือนตัวของพี่น้องนะครับในเรื่องของอัลกุรอานย้ายกุรอานอยู่ในมือของเราเฉพาะเดือนรอมฎอนย้ายกุรอานอยู่ในมือของเราเฉพาะวันศุกร์ให้กุรอานทุกวันนี้เนี่ยนะครับมันอยู่ในหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอ่านเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ในความหมายและเป็นสิ่งที่เรานำเรื่องราวที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกมาสู่การปฏิบัติในชีวิตของพวกเรานะครับมีประเด็นคำถามที่พี่น้องถามมานะครับว่าเนื้อสดที่ไม่ผ่านความร้อนเนื้อดิบอ๋อที่บอกเนื้อดิบเนี่ยอิสลามทานได้หรือไม่ใครกินเนื้อดิบเพราะว่าในเนื้อเนี่ยมันจะมีเลือดนะครับเวลาที่เราเชือดมันจะมีเลือดแล้วก็เลือดเนี่ยมันเป็นนจิสเพียงแต่ว่าเวลาที่เราต้องการไปทำอาหารเราก็ล้างไอ้ส่วนเลือดที่มันติดอยู่ในเนื้อที่มันล้างไม่ออกตรงนี้เป็นสิ่งที่ศาสนาเนี่ยผ่อนผันหรืออนุมัติให้เพราะนั้นถามว่ากินเนื้อดิบเนี่ยทานได้ไหมทานได้แต่มันมีกฎอยู่อย่างหนึ่งก็คืออย่าทำให้เกิดอันตรายเพราะในเนื้อดิบเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมีเชื้อโรคหรือมันมีสิ่งสกปรกอะไรที่มันอยู่ข้างในเนื้อและการทำเนื้อให้สุกเนี่ยมันเป็นการฆ่าเชื้อโรคเพราะนั้นการที่เราทานเนื้อที่มันสุกเนี่ยอย่างน้อยเราก็มีความปลอดภัยคือพื้นฐานเดิมของการทานเนื้อเนี่ยนะครับเนื้อดิบไม่มีปัญหาทานได้แต่ว่าถ้าเราทานไปแล้วและมันมีเชื้อโรคหรือมันทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของเราเนี่ยตรงนั้นแหละเป็นสิ่งที่ศาสนาตำหนินะครับเพราะนั้นก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะครับทานในเรื่องของการทานเนื้อดิบแต่ปกติก็ไม่ค่อยเห็นพวกเราทานเนื้อดิบอ่ะมีไหมไม่ค่อยมีอ่ะนะเพราะเนื้อคือผมเข้าใจอย่างนี้มากกว่าว่าที่พี่น้องถามบางทีเนื้อที่เราไปย่างเนี่ยมันจะมีสีแดงๆอยู่ใช่ไหมจริงๆแล้วสีแดงนั่นเนื้อมันสุกแล้วนะครับอย่างเช่นเวลาไปย่างเขาจะบอกว่าเนื้อแบบมีเดียมแรเนื้อน่ะมันสุกแล้วนะมันไม่ใช่ดิบนะมันสุกแล้วเพียงแต่ว่าไอ้สีเนี่ยมันเป็นสีของการเปลี่ยนแปลงของผิวของเนื้อนะครับแต่สภาพของเนื้อเนี่ยมันสุกแล้วนะครับวัลลอฮุตะอาลาอะลัมนะครับถ้าไม่มีคำถามอื่นก็คงจะพูดคุยนะครับกับพี่น้องในวันนี้นะครับด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวัสซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์